ใครบอกคุณก้าวเราจะเล่าให้สิบใครบอกคุณก้าวเราจะเล่าให้สิบรู้รอบตัวรู้เรื่องราวให้รู้ทันข่าวบอกก้าวเล่าสิบเรื่องบันเทิงเรื่องการเรื่องงานเรื่องเรื่องชาวบ้านบอกก้าวเล่าสิบใครบอกคุณก้าวจะเล่าให้สิบใครบอกคุณก้าวจะเล่าให้สิบเปิดประเด็นบอกเล่าช่วงที่1สนับสนุนโดยบริษัทกสทโทรคมนาคมจำกัดมหาชนเจเล่บิวตี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับสู่บอกก้าวเล่าสิบครับวันนี้เรากลับมากันกับว่าอาจจะมีข่าวดีว่าน้ำเนี่ยอาจจะหยุดรั่วแล้วล่ะที่สุโขทัยค่ะเพราะว่าอาจจะซ่อมแซมเสร็จภายในวัน2วันเนี้ยนะเรื่องน้ำผ่านไปแต่มีข่าวลือเกี่ยวกับเรื่องของดาวค่ะที่จะมาชนโลกทำให้โลกแตกเนี่ยค่ะอันนี้อาจจะเป็นข่าวไม่ดีนะคะหนังหรือเปล่าน้องนั่นน่ะสิเหมือนเมื่อวานนี้พี่อ่านบทสัมภาษณ์ของคุณสรจะนวลอยู่เนี่ยพี่แทบจะย้ายประเทศมันไม่น่าอยู่เอาซะเลยคำทำนายของนอสตาดามุสในใจที่เขาบอกโอ้โหตายแล้วสิ้นโลกใช่ไหมเมื่อเช้าพี่อ่านในแฉแต่เช้าค่ะอู้อ่านแล้วพี่อยากจะซื้อตั๋วเครื่องบินให้คนดูบินไปเมืองนอกเถอะเพราะว่าถ้าดูแล้วน่ากลัวนะจะอยู่ทำไมอ้าวในเมื่อใช่ไหมฮะถ้าพี่มดคิดว่าเมืองไทยไม่น่าอยู่ไม่เป็นไรค่ะนุ้ยมีสิ่งที่จะทำให้ดึงรั้งให้พี่มดอยู่ที่ประเทศไทยของเราเออของขวัญวันเกิดฉันไม่คิดจะให้เหรอเนี่ยนี่ค่ะอะไรฮะมาแล้วค่ะอะไรฮะที่พี่มดบอกว่านุ้ยเอากีวอลเชอร์หมดอายุมานุ้ยได้ดูแล้วนะคะอ๋อนี่ของขวัญวันเกิด ใช่ค่ะสรุปเอาไวเชอร์เย็นตาโฟมาให้ใช่ค่ะนี่เอามาประชดหรือเปล่าฮะน้องประชดนี่นี่พี่เลี้ยงได้ทั้งช่องเลยนะน้องให้จริงๆอยากให้มาแฮปปี้เบิร์ธเดย์ขอบคุณมากสรุปขอบคุณอ๋อเย็นตาโฟมาริกาจ้าเดี๋ยวจบรายการจะพาทีมงานไปกินเลยขอบคุณค่ะเนาะเย็นตาโฟอ๋อเอามาประชดหรือเปล่าฮะไม่ได้ประชดให้จริงๆให้จริงหรือตัวพี่พร้อมไปหรือยังไงน้องถึงกินขนาดนี้เห็นพี่มดชอบก็เลยเอามาให้วันเกิดขอบคุณมากฮะน้องครับยังไงก็แล้วแต่วันนี้จะเตือนภัยใกล้ตัวซะหน่อยใช่ค่ะสำหรับการคานนะครับกับคานบันไดเลื่อนมีศีรษะเด็กอายุ12ที่ห้างแถบรังสิตเนี่ยล่าสุดครับที่โรงพยาบาลในจังหวัดขอนแก่นฮะบันไดเลื่อนหนีบขาเด็กชายวัย2ขวบจนขาดนะฮะก็ตอนนี้ทางโรงพยาบาลนะคะก็เรียกได้ว่าปิดบันไดเลื่อนเลยนะคะนานกว่า3วันแล้วนะคะแล้วก็มีการนำป้ายนะคะมาบอกว่างดใช้ชั่วคราวแล้วก็เป็นเขตอันตรายนะคะแล้วก็มีป้ายมากั้นนะคะว่าห้ามใช้ที่โรงพยาบาลด้วยใช่ค่ะแต่ว่าเป็นบันไดเลื่อนที่โรงพยาบาลที่โรงพยาบาลเลยค่ะจังหวัดขอนแก่นซึ่งตอนนี้ก็คือต่อและต่อขาและแต่ว่าไม่รู้ว่าจะใช้การได้เหมือนเดิมหรือเปล่ารู้สึกว่าตอนบ่ายๆพี่ดูข่าวอยู่เนี่ยหมอบอกว่าน่าจะเดินได้ปกติแล้วล่ะโรงพยาบาลศรีนครินทร์ค่ะท่านผู้ชมฮะถ้าเกิดไม่ใช่โรงพยาบาลอะไรจะเกิดขึ้นฮะน่าน่ะสิคะกว่าจะนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะก็อาจจะต่อไม่ติดก็ได้นะแต่ว่าอันนี้นี่คือคุณแม่เนี่ยมารักษาเรื่องเกี่ยวกับดวงตาแล้วก็ปล่อยให้ลูกวิ่งซนนะลูกก็เลยฟังแล้วแบบเครียดเลยท่านผู้ชมฮะเด็กชายวัย2ขวบโดนหนีบนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ฝากเตือนผู้ปกครองด้วยนะคะแล้วก็ให้ดูแลน้องๆด้วยดูข่าวนี้แล้วคิดถึงหลานค่ะเอาละครับท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้เราได้พูดถึงเกี่ยวกับพวกช่วงจุ้ยไปหน่อยแล้วหลายคนครับสงสัยว่า2012เนี่ยที่เราเป็นข่าวลือเนี่ยเกี่ยวกับภัยพิบัติวันสิ้นโลกมากมายเหลือเกินแต่มีเหตุการณ์นึงครับที่หลักฐานทางวิทยาศาสตร์กับประสบปรากฏการณ์ที่เราพูดตรงๆนะฮะเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เราต้องยอมรับมันเหรอคะเราต้องยอมรับมันมันคืออะไรคะมันจะคล้ายๆกับพายุสุริยะน้องน้องเคยตอนได้พายุสุริยะเคยได้ยินไหมเอาอย่างนี้กับปรากฏการณ์ที่อาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือดาวปริศนาที่จะโคจรมาในวันที่21ธันวาคม2555ซึ่งดาวนี้มันก็ไปตรงกับปฏิทินเผ่ามายันไงวันนี้ไม่หมอดูฮะวันนี้ไม่หมอดูฮะวันนี้เอาเรื่องจริงเลยนะวิทยาศาสตร์มาเลยนะเราเชิญดร.สมิทธ์ธรรมสาโรจน์ค่ะท่านนี้แหละค่ะที่ทำให้เรารู้จักนะคะกับสึนามิซึ่งสมัยนั้นเนี่ยเรายังไม่รู้จักเลยนะกับภัยพิบัติแบบนี้นะคะท่านทำให้เรารู้จักแล้วก็มาเตือนภัยคนไทยด้วยโอเคแน่นอนครับท่านผู้ชมครับร่วมแสดงความคิดเห็นกับรายการของเราหรือจะเอาไว้เชื่อแม่แบ่งแม่ไม่เอาดีกว่าที่ไม่พอแล้วกลับมากระบอกก้าวเราสิบฮะค่ะใครบอกคุณก้าวจะเล่าให้สิบใครบอกคุณก้าวจะเล่าให้สิบ
ท่านผู้ชมครับและแน่นอนขอต้อนรับดร.สมิทธ์ธรรมสาโรจน์ประธานกรรมการมูลนิธิเตือนภัยพิบัติแห่งชาติครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับในวันที่21ธันวาคมอย่างที่เมื่อกี้เราเกริ่นไปตั้งแต่เบรกแรกค่ะจะมีดาวปริศนาอะไรที่จะโคจรมาใกล้โลกภาพจะเหมือนเมื่อตะกี้เลยมั้ยคะอาจารย์วันที่21ธันวาที่พูดถึงเนี่ยไม่ใช่ดาวนะครับแต่เป็นลมสุริยะค่ะซึ่งดวงอาทิตย์เนี่ยจะแผ่รังสีนะฮะลมสุริยะออกมาทุกๆ11ปีนะครับจะมีการแผ่รังสีที่รุนแรงมากแล้วก็วันที่21ธันวาคมที่จะถึงเนี่ยนะก็จะเป็นระยะที่เขาจะต้องแผ่รังสีออกมาถึงดาวเป็นธรรมชาติของเขาถึงดาวเคราะห์ทั่วจักรวาลเนี่ยเอาอย่างนี้แต่ไม่กี่ภาพวีทีอาร์ที่เราเปิดเข้ามาเนี่ยโอ้เหมือนหนัง2012มันเหมือนมีก็อุกกาบาตมีดาวอะไรที่จะมาอะไรยังไงฮะเห็นบอกว่าอีกข่าวลือเรื่องดาวนั่นเรื่องดาวนั่นอีกเรื่องนึงเราเริ่มเรื่องดาวก่อนดีกว่าเรื่องดาวนี่คือองค์การนาซาเนี่ยได้ไปค้นพบดาวเคราะห์นะครับหรือสะเก็ดดาวซึ่งเกิดจากการระเบิดของโลกเนี่ยนะครับของสุริยะจักรวาลเนี่ยเมื่อ 4,600 ล้านปีมาแล้วแล้วสะเก็ดดาวเนี่ยสะเก็ดดาวเนี่ยมันก็ไปพักอยู่ที่เปลือกโลกของดาวพฤหัสนะซึ่งดาวพฤหัสที่เขาใหญ่มากในจำนวนดาวเคราะห์ทั้งหลายเนี่ยแล้วเขาก็ดูดมีแรงดึงดูดเอาสะเก็ดดาวนี้ไว้นะครับเมื่อหลายร้อยหลายพันปีมาแล้วแล้วสะเก็ดดาวอันนี้มีอยู่สองสะเก็ดดาวซึ่งมีขนาดใหญ่ประมาณ140เมตรนะแล้วก็มีน้ำหนักหลาย 4,000 2,000 3,000 ตันเนี่ยค่ะกำลังหลุดออกมาจากวงโคจรหลุดออกมาจากดาวพฤหัสแล้วเข้ามาสู่วงโคจรของโลกนะครับซึ่งมีองค์การนาซาเขาก็มีการวิเคราะห์มีการสำรวจแล้วว่ามันจะมีผลกระทบเข้ามาใกล้โลกนะครับในเดือนเนี้ยเดือนไหนฮะมันมีอยู่2ลูกนะในเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ปี2556ครับ56เนี่ยในเดือนกุมภาพันธ์ตัวอีกหน่อยในเดือนกุมภาพันธ์ไม่ใช่มีอันเดียวนะมี2อันมี2อันลูกอันแรกเนี่ยจะผ่านโลกใกล้ชิดมากประมาณ 24,000 กิโลเมตรซึ่งถือว่าใกล้มากใกล้โลกมากกว่าไอ้ดาวเทียมอะไรต่างๆที่เราปล่อยไปหมุนรอบโลกฉะนั้นจุดเนี้ยนะฮะนักวิทยาศาสตร์จากการนาซาเค้าก็เป็นห่วงว่าการที่มันเข้ามาใกล้โลกมากๆเนี่ยแล้วมีขนาดใหญ่มากๆเนี่ยเขามีการวิเคราะห์ว่าถ้ามันใกล้โลกมากๆแล้วแรงดึงดูดของโลกยังมีอยู่มันก็อาจจะดึงไอ้สะเก็ดดาวนี้เข้ามาถ้ามันเข้ามาในวงโคจรของโลกแล้วถ้าสมมติมันชนโลกอะไรจะเกิดขึ้นฮะก็เขาก็บอกเหมือนกับระเบิดปรมาณูลูกหนึ่งตรงที่มันชนน่ะตรงจุดที่มันชนนะฮะแล้วแต่มันจะไปจุดตรงไหนอาจารย์เขาจะรู้พิกัดเขากำลังจะอาจารย์หนังเขากำลังไม่ใช่หนังนี่คือชีวิตจริงใช่ไหมไม่ใช่หนังนะเขากำลังสำรวจอยู่แล้วก็จะมีการเตือนนะฮะใกล้ๆนี้ใกล้ๆกลางปีหน้าเนี่ยเขาจะมีการเตือนเป็นระยะๆว่าจะรู้แล้วว่าดาวดวงนี้มาทำยังไงแล้วก็มีวิธีการที่จะป้องกันด้วยเขาป้องกันยังไงครับเขาจะส่งจรวดเข้าไปทำลายไอ้สะเก็ดดาวนี้ออกเป็นเสี่ยงแต่ก็มีนักวิทยาศาสตร์หลายสถาบันบอกไม่น่าจะทำเพราะว่าแทนที่คนจะตายจุดเดียวอาจจะไปตายหลายจุดกระจายไงกระจายออกไปหลายจุดนะครับแล้วมีทางอื่นไหมคะอาจารย์ก็มีอีกอันเขาจะส่งดาวเทียมขึ้นไปจรวดขึ้นไปแล้วไปพ่นสีไอ้สะเก็ดดาวเนี่ยทำให้มันสีที่มันดูดความร้อนมากๆจากดวงอาทิตย์แล้วมันจะเปลี่ยนระบบทิศทางการเดินของมันเองถ้าสมมติมันชนโลกขึ้นมาผลกระทบที่โลกจะได้รับเป็นอะไรบอกให้รีบแต่งงานผลกระทบที่โลกจะได้รับคืออะไรฮะก็ถ้ามันตกในมหาสมุทรก็ไม่เป็นไรก็อาจจะมีสึนามิบ้างมีอะไรบ้างแต่ถ้ามันตกในพื้นดินหรือไปตกที่เมืองใหญ่ๆเนี่ยคนก็จะตายเป็นล้านเลยคือตายหมดแล้วมันทำให้จุดที่ตกเนี่ยตายเป็นล้านเลยนะครับแต่ถ้ามันตกในป่าในเขาหรือในทะเลทรายนี่ความเสียหายก็จะน้อยลงตอนนี้องค์การนาซากำลังติดตามอยู่ว่าจุดที่มันจะเคลื่อนตัวมาแล้วไปตกมันอยู่ที่จังหวะที่โลกหมุนพอดีลักษณะการชนมันจะเป็นยังไงครับมันก็วิ่งเข้ามานะเหมือนในหนังไหมเหมือนในหนังตู้อย่างนี้เลยค่ะครับฮะแล้วอันนี้เนี่ยคือถ้าพูดถึงอย่างที่บอกว่าถ้าลงมาบนผืนโลกอย่างเงี้ยค่ะมันโลกเราจะแบบว่าสั่นคลอนเอียงไหมองศาเปลี่ยนไหมคงไม่ถึงขนาดนั้นเพราะว่าขนาดของสะเก็ดดาวนี่ไม่ใหญ่มากนักนะครับมันเคยมีดาวชน
โลกเราเมื่อ60ล้านปีที่แล้วทำให้ไดโนเสาร์สูญพันธุ์เนี่ยไอ้นั่นลูกใหญ่อย่างเงี้ยน่ะเหรออาจารย์แบบนี้แต่มันเมื่อ60ล้านปีที่แล้วนะใหญ่มากแต่อันนี้เป็นสังเกตดาวเล็กๆมันจะมาเมื่อไหร่ฮะเนี่ยวันที่เดือนกุมภาเนี่ยครับวันที่16 16กุมภาพันธ์หลังวาเลนไทน์16กุมภาเนี่ย2513เนี่ยแต่ว่าเราจะรู้เรื่องหน้าครับอันนี้การนาซาเขากำลังติดตามอยู่ว่ามันจะมาโคจรมาเมื่อไหร่แล้วก็เขาจะหาวิธีแก้ไขว่าจะทำให้มันแตกสลายไปหรือมันจะทำให้มันเบี่ยงทางไปอาจารย์แต่อันนี้คือมาแน่ๆมาแน่ๆเพราะว่ามันเป็นหลักวิทยาศาสตร์ไม่เหมือนกับการข่าวลือที่มีดาวเคราะห์จรนิมารุว่าจะมาชนโลกเนี่ยทางองค์การนาซาแล้วก็สถาบันวิทยาศาสตร์ทางดาราศาสตร์เนี่ยเขาไปพิสูจน์แล้วไม่ใช่ไม่จริงไม่จริงเพราะว่าอันนี้คือของจริงครับอันนี้ของจริงเพราะไอ้นิบิรุเนี่ยมันข่าวลือเพราะว่าถ้ามีนิบิรุจะมาชนโลกเร็วๆนี้ป่านนี้เราต้องเห็นแล้วเขาจะต้องอยู่แถวดาวพฤหัสหรือดาวอะไรที่ห่างจากโลกมากเนี่ยแต่ก็ยังต้องเห็นจุดที่เขาจะมาแล้วแต่ตอนนี้ไม่เห็นเพราะฉะนั้นเรื่องนี้บิรุนี่เป็นข่าวลือเป็นข่าวลือนะเป็นข่าวลือแต่ว่าแต่เรื่องนี้เป็นข่าวจริงเพราะว่าเขามีการสำรวจอาจารย์พูดที่หนูใจเสียเมียหนูยังไม่มีเลยส่งดาวเทียมส่งอะไรอันนี้เราจะเรียกเขาว่าอะไรครับไอ้ปรากฏการณ์ไอ้สองสิ่งที่จะมาชนโลกเขามีชื่อนะเขามีชื่อเขาเรียกชื่อของเขาชื่อนี่นี่ DA 14ฮะ DA 14นะอันนี้คือเศษของดาวเศษของดาวสเก็ตดาว DA 14อันครับและอีกลูกนึงมีอีกลูกมันมีอีก AG 5อ๋อมี2ชื่อ2ชื่ออีกชื่อแรกคือ DA 14นะอีกลูกที่จะเข้ามาอีก28ปีต่อไปอ๋อค่ะแล้วมีอีกลูกนึงนะครับแสดงว่า DA 14 28จะเข้าไว้ก่อน28ปีแต่อีกลูกนึงจะมาอีก28ปีข้างหน้าครับใช่ครับอะไรอาจารย์นะอันนี้เราไม่ได้ดูหนังอยู่ใช่ไหมฮะไม่ใช่ดูหนังเราไม่ได้สัมภาษณ์อะไรเพื่อเจ้อๆนะฮะนี่เป็นเรื่องวิทยาศาสตร์สามารถพิสูจน์ได้แล้วก็เขาก็มีองค์การนาซารองรับแล้วองค์การนาซารับแล้วเขามีหอดูดาวอยู่ที่เมืองอริโซนานะฮะซึ่งมีกล้องขนาดใหญ่มาก60นิ้วเลยนะคอยส่องดูตลอดเวลาอาจารย์คะแต่ว่าพี่มดไม่ใช่แค่เรื่อง DA 14เท่านั้นที่เราควรจะกลัว อย่างที่อาจารย์ได้เกริ่นไปแล้วเมื่ ที่จะเกิดขึ้นในเดือนธันวาคมนี้ก็คือรังสีสุริยะเนี่ยครับซึ่งจะส่งผลกระทบต่อโลกของเราอ่ะโอเคเดี๋ยวเรารีบเบรกกันก่อนครับท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวกลับมากับบอก9แล้ว10ฮะค่ะใครบอกคุณ9จะเล่าให้10ใครบอกคุณ9จะเล่าให้10